เฮ้ยนี่ออฟฟิศแกวะเก่งนะเนี่ยตัวแค่นี้มีบริษัทเป็นของตัวเองละโหยพี่ถ้ารุ่มๆดอนๆฮะนั่งก่อนพี่มาแล้วนี่ใครอะแล้วคุณใครไม่ทราบคะชี้หน้าทำไมคะทะลึ่งเลยสักนิ้วขาดเลยใจเย็นนะเพ้นนี่พี่โจรุ่นพี่ที่มหาลัยเขาจะมาจ้างพวกเราถ่ายอัลบั้มรูปแต่งงานอะข้าว่างเว้ยเอาน้องคนนี้ไปเป็นแบบเจ้าสาวเลยดีกว่าหน้าตาคมดีหน้าคนนะคะพี่ไม่ใช่ใบมีดคมอะไรล่ะคะสี่อย่างช่วงนี้เพนก็ไม่ว่างเลยค่ะติดสอบอ่ะไหนจะภาษาไทยคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็แมลงสาบโหน้องน้องไปเป็นแบบเจ้าสาวให้พี่เถอะนะพี่ขอร้องพี่รับรองเลยว่าเงินดีมากๆเลยนะเงินดีได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องสอบเนี่ยเพ้นเคลียร์คิวได้สบายมากเลยค่ะเอาที่หลังก็ได้ค่ะเรื่องเงินมาก่อนเลยค่ะนี่คนกิ้งก่าเนี่ยเปลี่ยนสีเร็วเลยได้ยินค่ะอ้าวพี่โจสวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีโอ้เอาแล้วเป็นไงมาไงพี่ไหนบอกจะมาพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอแหมก็วันนี้พอดีเคลียร์คิวลงตัวแล้วตกลงเรื่องเป็นแบบเจ้าบ่าวของพี่อะว่าไงโอ้สบายอยู่แล้วคนกันเองทำให้ได้อยู่แล้วดิพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมาะเลยน้องไปเป็นแบบเจ้าบ่าวส่วนน้องคนนี้ไปเป็นแบบเจ้าสาวถ่ายคู่กันเนี่ยเหมาะกันมากๆไอพี่อะไรนะจะดีเหรอถ่ายคู่กับเพนเนี่ยนะทำไมอ่ะก็ต้องออกมาดีอะดิสวยหล่อกันทั้งคู่อ่ะใช่น้องคนนี้หรือเปล่าวะที่เองชอบพูดถึงบ่อยๆอ่ะพูดถึงว่าอะไรคะก็พูดว่าชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากๆชอบแบบโอ้พี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้โอ้โหจะพูดอย่างนั้นทำไมเนาะเขาไม่ใช่คนนี้แล้วคนไหนอ่ะเออหน้าเดี๋ยวค่อยให้เห็นแต่ไม่ใช่คนนี้ละกันเพราะเนี่ยไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนแล้วเป็นล่ะเป็นแมวเฮ้ยเฉยๆนี่เป็นไงยะที่กินหนูเหรอคะไปเล่นเหรอนี่มีอยู่3ชุดนะที่ต้องใส่กันมีชุดไทยชุดแต่งงานและสุดท้ายก็คือชุดฟรีสไตล์เอ้าแล้วชุดกบกับชุดผีเสื้อไปไหนล่ะคะอุ้ยนี่จะไปว่ายน้ำในโอลิมปิกหรือไงฮะเอ้ยคิดทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีเลยจะได้ใส่ชุดแต่งงานแต่เสียดายอ่ะเจ้าบ่าวไม่ใช่พี่บีนเอ้าพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้ำใสเอ้ยพี่บีนผู้หญิงในออฟฟิศแกเนี่ยมีอยู่2คนใช่ไหมอืมใช่พี่ทำไมพี่โจแล้วมีกระเทยคนหนึ่งหนูเองไม่ต้องมาแกล้งเปลี่ยนเรื่องเลยอะไรชัดชัดเลยนะเนี่ยชัดอะไรพี่ผู้หญิงที่แกชอบเนี่ยต้องเป็นน้องเพ้นแน่ๆไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพ้นไม่ใช่อ่ะจะไม่ใช่ได้ไงก็ในเมื่อผู้หญิงในออฟฟิศมีอยู่2คนคนหนึ่งชื่อเพ้นอีกคนหนึ่งชื่อน้ำใสส่วนน้ำใสเป็นเพื่อนกับแกยังไงก็ต้องเป็นเพ้นแน่ๆใช่เชื่อผมดิไม่ใช่นี่ถ้าไม่ใช่นี่หมายความว่าแกชอบน้ำใสงั้นเหรอคือผมคือนั่นไงแกชอบเพ้นจริงๆด้วยไม่ใช่พี่ไม่ได้ชอบเพ้นคือผมเนี่ยผมชอบน้ำใสครับ
ผมชอบน้ำใสครับเพียงเราจริงเหรอไหนบอกว่าแอบชอบเพ้นไงก็มันไม่มีทางเลือกกับน้ำใสจะให้ทำไงอ่ะเราโกหกไม่เก่งนี่เกี้ยงก็รู้อ่ะโหน้ำใสน้ำใสไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆเนี่ยแหละเพราะตอนเนี้ยทุกคนอ่ะคิดว่าเราเนี่ยแอบชอบน้ำใสใช่ไหมเราก็จะทำท่าว่าจีบน้ำใสอยู่แล้วพอถ่ายรูปเสร็จนะน้ำใสก็บอกมาเลยว่าไม่ได้ชอบเราก็จะทำเป็นหน้าแตกเรื่องมันก็จบแค่เนี้ยมันจะดีเหรอเกี้ยงมันก็ดีกว่าพี่บีนกับเพนรู้ความจริงอะว่าเราชอบเพนแล้วน้ำใสก็ชอบพี่บีนเพราะตอนนี้สี่คนเรามันก็จะมองหน้ากันไม่ได้แล้วอะทำไมมองหน้ากันไม่ได้อะหน้าก็อยู่นี่ก็มองหน้าอยู่นี่ไงใช่คือมันช่างมันเถอะนะทนหน่อยนะแป๊บนึงโอ้โหกระไดจะหักหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหแอบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสองคนเนี่ยกิ๊กกันไปเนี่ยฮะพ่ออย่าให้รู้นะก็เหมือนพ่อกันโดนแล้วกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยฮะโอ้โหเด็กมันรู้อายมันตัดน้ำมูกเลยเออไปอย่ามัวเล่นเลยวันนี้เรามีเรื่องเจรจากับนางแก้วไปอันนี้ฝากบ้านด้วยนะพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่ป้องกันไว้ก่อนนะเด็กๆเล็กรู้ป่ะพี่ฝึกฝีมือแกใช่ไหมเนี่ยบอกว่าพี่นี่ทำอะไรชนตั้งแต่เด็กๆแล้วเขียนทั้งเริ่มเลยเขียนตัวจริงจังเนี่ยโอ้โหคนมันชนดูบ้านด้วยนะหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวคู่รักภาษาอะไรนั่งกันห่างขนาดนี้โอ้ยเย็นๆดิพี่โจว่าผมจัดการให้นี่เกี้ยงต้องโอบอย่างนี้โอบอย่างนี้เนี่ยอืมให้มันดูเหมือนคู่รักกันหน่อยเข้าใจป่ะไม่ต้องกลัวพี่จะหึงนะเพราะพี่รู้ว่าเองไม่ได้คิดอะไรกับเพนแน่นอนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มาโอบได้ไม่มีปัญหานี่ออกมาออกมาอืมอย่างนี้แหละเอาหัวชิดกันหน่อยหัวชิดกันหน่อยเออค่ะหนึ่งสองสามกินอะไรยังลูกฮะโอ้กินอะไรยังเอาทำงานโอ้โหต้องมาทำงานอย่างนี้ลูกฮะพ่อเพื่อนอะไรลูกมาทำไมเนี่ยครับเป็นห่วงเจ้าเกลี้ยงมันพ่อเท่งจะเป็นห่วงเกลี้ยงเขาทำไมอะคะโตจนแมวเลียก้อนไม่ถึงแล้วอะมันนอนลูกแมวก็เลียถึงแล้วลูกโอ้โหนี่รักกันแล้วไม่ใช่รักกันแป๊บๆแล้วเลิกนะเอาให้เหมือนคู่ดาราเขาอยู่ในกันนานจำได้เนี่ยที่รักกันมากเขาคบกันนานมากคู่อะไรพี่คุณอ่านเนี่ยคุณแต่เจนนี่คบกันหลายปีนี่ยังคบกันอยู่นะเหมือนแก๊งสามชาติที่รักครอบครัวเขาก็รักกันเหมือนเดิมมันต้องคบกันอย่างนั้นทำไมลูกให้พี่แก่ไปอะไรทำให้พี่แก่ไปคุยคนเดียวเนี่ยสงสัยความเป็นพ่อคนนะบอกเลยนะต่อให้ลูกโตยก็ช่างเถอะก็ยังรักยังห่วงตลอดเวลาลูกรู้เปล่าเออแล้ววันนี้ไม่มีถ่ายชุดว่ายน้ำเหรอไม่มีไม่มีไม่มีเหรอโอ้โหตายเลยผิดหวังเลยเองแต่เราก็นึกว่ามีมามาทั้งสายมากินข้าวกับลูกนะเออมากินข้าวกับลูกวันนี้พ่อตำน้ำพริกมานะเนี่ยนี่ตำกับมือเลยเนี่ยน้ำพริกอะไรพ่อนี่นี่นี่น้ำพริกกะปินี่ขาดไม่ได้ลูกมันต้องมีนี่เอามาฝากหนูเหรอคะอันนี้พ่อชอบอันนี้พ่อชอบนี่ดำน้ำเด็ดกับมือเลยเนี่ยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลสงสารหลานต้องใส่ถุงมาพ่อเพื่อนหลานไม่ใช่ผักบุ้งไทยใช่ไหมไม่ใช่ผักบุ้งไทยเนี่ยผักบุ้งอะไรเนี่ยบุ้งจีนเฮ้ยมันต้องเอาตรงนู้นจิ้มไอ้บ้าโปรตีนอยู่ทุกคนนี่แหละโอ้เออกินลูกไอ้นี่ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นี่ไม่ทุนด้วย